ยืมมาราคาผมไม่ทราบนะครับเราเป็นมีดรุ่นเก่าที่ดีไซน์นี้ไม่ผลิตแล้วนะครับเขาผลิตดีไซน์อัปเดตสหรับสัดส่วนอะไรใหม่หมดแล้วนะครับนี่คือ KIM Performance Nice s k y Compact นะครับผมเคยรีวิว Nice s k y ไปบ้างแล้วนะทั้งรุ่นอัปเดตปัจจุบันรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็รุ่นที่มันไม่มีด้ามน,นะครับตัวนี้จากการสังเกตดูผมรู้สึกว่ามันเป็น Nice Guy คล้ายๆกับตัวที่ตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวที่เขาพันด้ามเชือกนะครับ ปลอกจะมาเป็นคายเด็กนะครับตัวนี้เป็นคายเด็กสีเขียวเขาทํามาหลายสีแหละแต่ตัวนี้มาเป็นสีเขียวนะครับเป็นแบบแพนเค้กประกบอบ2ฝั่งนะครับแต่ KRM จะใช้ชิ้นเดียวกันเลยนะตรงปลายหุ้มมาแบบนี้ก็คือเป็นคายเด็กทั้งชิ้นเลยนะครับก็ใส่กระเข็มขัดขนาด1.75ได้สบายเลยแล้วก็หุ้มด้ามประมาณ1ในสามของความยาว Night nice Sky ก็เป็นชื่อผู้ชายแสนดีนะครับคือเป็นมีดที่หน้าตาดูไม่คุกคามมากนักนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์เขาเลย น้ำหนักพร้อมซองตัวเปล่าแล้วก็เฉพาะซองนะมาลองดูกันนะครับผมมีดพร้อมซองทั้งหมดอยู่ที่2 2 7นะครับ227กรัมตัวมีดลน้นล้วนเลยนะครับเมื่อช่างอยู่149กรัมแล้วก็ตัวซองอย่างเดียวอยู่ที่77 78กรัม77กรัมโดยประมาณนะครับประมาณนั้นซองก็เป็นซองที่มี retention หรือการเก็บรักษาที่แน่นนะครับมีเสียงนิดหน่อยนะจะดึงก็จับอย่างนี้แล้วดันนะครับ สองอาออกก็ดึงมีดออกน้ำหนักของมีดเนี่ยค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับ Ni ท์สรุ่นที่ผมมีแล้วรุ่นที่ผมเคยรีวิวผมรู้สึกว่าตัวนี้ด้ามค่อนข้างถนัดมือนะครับแล้วก็ความหนาของมีดบางลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมหัวท้ายถ้าเป็นนิ้วคือประมาณ8นิ้วนะครับนิ้วความยาวคือ20.5ซนติเมตรใบอย่างเดียวนะครับผม ลองวัดวัดยานิดหนึ่งนะเพราะตรงนี้มันลื่นนะครับใบอยู่ที่ราวๆสีนิ้วนะครับหรือ10ซนเมตรแล้วก็ด้ามก็อยู่ที่ประมาณ4.2ถึง4.3นิ้วประมาณ10.5ซนเมตรโดยประมาณนะครับก็เป็นมีดยูทิลิตี้ใช้งานทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นมีดสำหรับ ใช้งานในแคมป์ขนาดกลางก็ได้นะครับแบบบอกเหลาหั่นอะไรพวกนี้นะครับความคล่องตัวมีดเล่มนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างมากเลยเพราะว่าด้วยความหนาที่หนาราวๆประมาณ4มิลได้นะครับแล้วก็ทรงใบที่เป็นดรอปพอยต์ซึ่งด้านบนก็จะมีความชันลดลงบริเวณปลายทําให้มีดสามารถใช้งานเป็นมีดบอกเหลาหั่นนะครับรวมถึงการยังชีพอย่างเช่นทำเฟเทอร์สติ๊กนะครับหั่นผัก แร่เนื้ออะไรแบบนี้รวมถึงใช้งานอื่นๆทรงของใบก็เป็นดอกพลอยที่ปลายไม่ได้ลดลงมากเกินไปนะครับสันก็จะมีความหนาและมีความแข็งแรงทําให้เราสามารถจะใช้เทคนิคบอลทอนนิ่งตอกสันได้นะครับแล้วก็การเจียใบยขึ้นคมก็เป็นไฮฮอลโลกรายนะครับซึ่งการออกแบบคมก็คือคมสูงเว้า wow, ลงมานะครับมันจะเว้านะครับด้านข้างถ้าพี่ๆลองสังเกตดูเว้า wow, นะครับแบบนี้ ฮอลโลคือกลวงเวล์นะครับซึ่งฮอลโลเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพสูงในการตัดหั่นผ่านนะครับแล้วก็จะมีความเฉียบคมที่บริเวณคมเยอะด้วยผิวฟินิชชิ่งในเล่มนี้ผลิตออกมาเป็นสโตนวอชนะครับเป็นเฮลวี่สโตนวอชหรือบางคนเรียกว่าทัมเบิลฟินิชทัมเบิลคือใส่ถังบั่นนะครับก็คือใช้มีเดียหรือว่าสื่อการในการทําผิวขุดขีดก้อนหินเม็ดเหล็กเซรามิกอะไรก็ตามที่เขาต้องการจะทําใส่ลงไปในถังแล้วเอาชิ้นใบมีดนี้โยนลงไปแล้วปั่น มันก็จะทําให้ผิวมีรอยขีดข่วนเล็กๆทั่วเลยนะครับซึ่งรอยพวกนี้ทําให้มีสะท้อนแสงน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มมิติให้กับใบนอกจากนี้จะเก็บกักสารหล่อลื่นนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดริ้วรอยลึกที่ข้างใบมีดได้ด้วยเพราะมันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับเวลาใช้งานไปก็รอยก็จะไม่ค่อยเด่นชัดทําให้มีดยังคงดูดีได้อยู่นานนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะมีมาร์กิ้ง KI m Performance อยู่ ย่อมาจากคนรักมีดนะครับสองฝั่งเลยสันมีดก็จะมีมาร์กนะครับยิงเลเซอร์บอกว่าเป็นเค110จากโบเล่แล้วก็จะมีไลเนอร์เป็นสีส้มแดงประกบเข้าไปกับด้ามที่เป็นกาวนะครับแล้วเป็นโลหะแบบฟูแทงทั้งเล่มเลยส่วนกริปนะครับหรือว่าตัวด้ามนะครับก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งตัวนี้เท่าที่ดูสีผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ประดูก็เป็นมา่านะครับเป็นมา่าปุ่มหรือว่าเป็นประดูปุ่มนะครับ ปุ่มปุ่มกระจายซึ่งเขาก็จะใช้หมุดทองเหลืองแล้วก็สเตเลตยึดไว้1-2นะครับแล้วตรงท้ายก็เป็นท่อสเตเลตกลวงเพื่อร้อยสายล่ามนั่นเองด้านล่างก็เวิร์กมาดีมากนะครับสันก็มนๆแบบนี้กับการจับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการกริปแบบปกติแบบแฮมเมอร์กริปแบบนี้หรือว่าจะเป็นการกริปเซเบอร์ฟิลิปินอลกริปแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นฟรอนต์พินชิงนะครับจับด้านหน้าอย่างนี้ในการใช้งานเหลา คอนโทรสันนะครับรวมถึงจะเป็นงานแค่อะไรพวกนี้เราต้องจับใกล้กับกับคมมีดนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างแบบนี้การคอนโทรมันยากนะครับแบบใช้งานอะไรแบบนี้มันจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดจับใกล้ๆเนี่ยมันจะคอนโทรได้ง่ายกว่านะจะเป็นการจับแบบพินชิ่งแม้ว่าจะไม่มีสเกลหลบตรงนี้แต่เขาจะทําบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับโค้งปาดลาดลงมาทําให้เราสามารถที่จะจับพินชินะครับในลักษณะท่านี้ได้ได้ด้วยนะครับใช้งานดีเทลอะไรพวกนี้ แล้วก็ด้ามเนี่ยจะมีลักษณะคือตรงแล้วลดตรงปลายด้ามน,นะครับด้ามทำคอนทัวร์มาทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้า,นาด้านหลังด้านล่างทําให้จับแล้วรู้สึกบางเบานะครับรู้สึกคล่องตัวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับ Ni nice ส Sky รุ่นก่อนๆเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็น Ni nice ส Sky ที่ค่อนข้างหนาเลยเขาใช้ชื่อว่า Ni ส e Sky Compact แต่ตัวนี้ไม่ Compact พี่ๆลองดูนะครับหน้าตาก็จะดูไม่ต่างกันมากนะครับแต่เป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับผมเดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันมาก่อนแล้วตัวนี้มาทีหลังแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับตัวคอมแพกเพราะว่าตัวคอมแพกเนี่ยจะมีชอยด้านหน้าที่ใหญ่แล้วก็เฉียงแต่ตัวไม่คอมแพกเนี่ยธรรมดาจะเล็กนะครับใบตัวปกติจะกว้างกว่าตรงนี้จะแคบนะครับดูแคบและที่แน่ๆก็คือหนากว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมครไอ้นี้บางกว่า4มิลได้ไมั้งตัวนี้ประมาณ ห้ามิลกว่าเลยนะครับหนามากมันก็เลยทาให้น้ําหนักมีเนี่ยมีมากนะครับหนักเลยนะครับเล่มนี้นี่เบากว่าเยอะบางกว่าเยอะด้วยแล้วก็ความหนาของด้ามก็ด้วยนะครับนอกจากตัวใบจะหน,หนาต่างกันแล้วเนี่ยตัวคอมแพคใบบางกว่าด้ามบางกว่าด้วยนะครับแล้วความยาวด้ามก็สั้นกว่าด้วยนะครับนี่คือ Ni ส์สกายรีวิวไปแล้วนะครับนี่เป็นประดูปุ่มอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นประดูหรือม่ค่าขอดมแป๊บนึงนะครับอ่าประดูประดูปุ่มแน่นอนครับถ้ากลิ่นแบบนี้ สีก็ออกน้ำตาลส้มๆนะครับประดูก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่นิยมใช้งานในประเทศแถว Southeast Asia ยเยอะนะครับมีความกว้างของด้ามก็ด้วยนะครับสูงตำ่ำรุ่น n i ส e s k y เฉยๆก็จับถนัดแล้วนะครับตัว c o m p a c t ก็รู้สึกคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือ k i m performance nice sky compact ปีอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้บอกปีมาว่ามีเร่อนี้มันมีปีอะไรนะครับแต่เป็นปีลึกๆแหละก่อน2000 น่าจะก่อน2020นะครับ2 0 1พลงไปมั้งนะครับเดาเนะเดาว่าเป็นอย่างนั้นไม้ที่นำมาใช้ก็เป็นไม้เนี้ยแข็งสเตอบิลลซ์แล้วนะครับทำให้ไม้มันไม่แตกร้าวเพิ่มไม่โก่งงอไม่บิดตัวนะครับเพิ่มแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเจ้าของมีดที่ให้ยืมรีวิวแล้วขอบคุณพี่เพื่อน,นทุกคนที่เข้ามารับชมรีวิวกันเรื่อยๆคอมเมนต์กันได้นะครับขอแค่สุภาพแล้วก็ไม่กวนตีนนะครับแค่นั้นพอนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิ s o d หน้าดูรีวิวย้อนหลังใน playlist KI performance ได้เลยนะครับ Heavy ride and out